สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะบ้านที่มีคุณนายตื่นสายมากกว่า100สีนะคะอยู่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะวันนี้จะพามาดูดอกคุณนายตื่นสายนะคะเวลาเขาติดช่อใหม่ๆจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะช่อดอกที่ยังไม่มีดอกบานเลยนะคะก็คือจะมีเนี่ยพรุ่งนี้ดอกนี้ก็บานละมะรืนนี้ดอกนี้ก็จะบานเห็นไหมคะมีเล็กๆข้างในก็คือ1ช่อเขาจะทยอยมีดอกตูมดอกเล็กขึ้นมาแล้วก็จะทยอยบานวันละดอก2ดอกอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมคะพรุ่งนี้ดอกนี้ก็จะบานเห็นเล็กๆนี่ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวก็จะบานในเวลาอีก 3-4 วันถัดมานะคะพอบานเสร็จแล้วเนี่ยวันหนึ่งบานได้วันเดียวเขาก็เหี่ยวแล้วค่ะมีดอกเหี่ยวบานแต่เมื่อวานนะคะถ้าเราไม่เด็ดเดี๋ยวมันก็ร่วงหลุดไปเห็นไหมคะนี่ข้างในมีกระเปาะสีเขียวอ่อนอย่างนี้นะคะก็คือจะมีเมล็ดอยู่ข้างในค่ะปล่อยเอาไว้นานๆนะคะเมล็ดกระเปาะเนี่ยก็จะแก่มีเมล็ดสีดำตอนนี้ถ้าแก่ออกมาอันนี้เมล็ดเขาจะยังเป็นสีขาวอยู่นะคะปล่อยไว้นานๆกระเปาะเนี่ยสีเนี่ยเห็นไหมคะจะเข้มขึ้นมันจะเป็นฝาค่ะมองเห็นไหมเอ่ยถ้าเปิดออกมานะคะถ้าเป็นสีน้ำตาลเปิดออกมามันจะเป็นสีดำเม็ดจะเป็นสีดำค่ะแล้วก็เอาเมล็ดเนี่ยไปเพาะเดี๋ยวลองยกตัวอย่างดูไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขียวเข้มขนาดนี้นะคะเม็ดจะดำหรือยังเดี๋ยวลองเก็บออกมาดูกันค่ะนี่พอเราบีบนิดนึงเห็นไหมคะฝากระป๋อจะเปิดออกนี่เม็ดดำแล้วค่ะนี่เอามาให้ดูนี่นะคะเม็ดดำแล้วเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะมีเม็ดเล็กๆอยู่ข้างในเดี๋ยวเอามาเทใส่นี่ดูเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเมล็ดคุณนายตื่นสายเล็กๆดำๆเนี่ยเราใช้เมล็ดอันนี้นะคะไปเพาะในการขยายพันธุ์ถ้าสมมติว่าต้องการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดแต่ต้องเข้าใจนิดนึงนะคะเมล็ดคุณนายตื่นสายเวลาเพาะออกมาแล้วนี่เม็ดมันเนี่ยต้นที่ได้มาก็ไม่ชัวร์ว่าจะได้สีสวยๆตามต้นแม่หรือไม่นะคะเพราะส่วนใหญ่คุณนายตื่นสายที่เพาะด้วยเมล็ดส่วนใหญ่มันเจาะเป็นสีพื้นค่ะซึ่งมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วแหละที่มันจะออกมาเป็นสีสวยๆแบบนี้เพราะว่าไอ้ดอกคุณนายตื่นสายสีสวยๆแบบเนี้ยนะคะมันก็เกิดจากการผสมพันธุ์ขึ้นมาแต่คราวนี้ต้องลุ้นเอาเสียงเอานะคะดังนั้นที่บ้านเราจึงไม่เก็บเมล็ดคุณนายตื่นสายขายนะคะเพราะว่าตัดเมล็ดตัดกิ่งแบบนี้ชัวร์กว่าเนาะชัวร์สีชัวร์อะไรกว่าแต่ลูกค้าต่างชาติบางคนที่เขามีปัญหาเรื่องการขนส่งจริงๆก็มีบ้างที่เราเก็บเมล็ดขายให้นะคะติดตามดอกไม้สวยๆบ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ทักมาที่ LINE ID HelloTestTest นะคะเบอร์โทรศัพท์0814007137วันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย